็นทรัพย์สินทางปัญญาที่กำลังถูกพูดถึงในวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลังจากที่มีแบรนด์ร้านขนมและเครื่องดื่มชื่อดังค่ะได้สงวนสิทธิ์ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยใช้คำว่าปังชาไปประกอบเป็นชื่อร้านหรือว่าชื่อของเมนูอาหารนะคะซึ่งประเด็นนี้สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าคำว่าปังชาคำนี้ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ได้นะคะเพียงแค่อย่าไปเลียนแบบภาชนะของร้านดังร้านนี้เท่านั้นเองค่ะจากกรณีโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะคะเมื่อร้านดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปังชาไว้แล้วพร้อมกับสงวนสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขและสงวนสิทธิ์ห้ามนำชื่อแบรนด์ปังชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปใช้เป็นชื่อร้านหรือใช้เป็นชื่อสินค้าเพื่อจำหน่ายค่ะเนี่ยคือเพจนี้เลยนะคะโผล่ขึ้นมาตอนนั้นตกใจเอ้าตกลงยังไงคือปังชานี่คือใช้ไม่ได้แล้วหรือไม่แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีนักกฎมงกฎหมายออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะมากเพนก็พยายามหามันกฎข้อไหนอย่างไรเพราะเราก็อาจจะมีความรู้ไม่ได้มากพอในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ที่แน่ๆพอบอกว่าเนี่ยฉันจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยคนก็เลยกังวลแต่ว่าล่าสุดค่ะร้านดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ลูกไก่ทองเนี่ยเมื่อวานนี้เลยค่ะเป็นเพจนี้แทนนะคะบอกว่าทางร้านขออภัยที่มีการสื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนทางร้านขอน้อมรับทุกคำติชมคำแนะนำและจะปรับปรุงพัฒนาทั้งเรื่องการสื่อสารการบริการสินค้าต่อไปขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยที่ให้ข้อมูลและหาแนวทางร่วมกันในการชี้แจงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทางแบรนด์เป็นอย่างดีที่สุดที่สำคัญที่สุดคือร้านดังขอกราบขอพระคุณด้วยความเคารพจากใจทุกท่านที่ร่วมกันโพสต์แสดงความคิดเห็นแนวทางอธิบายในข้อมูลที่มีเพื่อเป็นความรู้เพราะอย่างที่เป็นบอกไปว่าหลายคนก็ตกใจว่ามันมีเมนูนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรและอยู่ดีๆคุณไปจดทะเบียนปุ๊บมันใช้ไม่ได้จริงหรือไม่และนักกฎหมายก็ออกมาบอกว่าข้อมูลมาตรานี้1 2 3 4แต่มันยังไม่ได้ชัดเจนจนล่าสุดนี่แหละเมื่อวานนี้ทางเพจก็ออกมาเองนะคะและที่สำคัญเรื่องนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันยืนยันนะคะว่าเมนูน้ำแข็งใสราชาไทยหรือปังชาใครก็ขายได้นะคะแต่อย่านำลวดลายหรือแบบภาชนะของร้านที่เป็นข่าวคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวอาจจะงงว่าภาชนะอะไรคือเขามีเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโลหะของเขาเองนะคือเป็นคือถ้าไปร้านนี้ที่ใส่จะเป็นแบบนี้นะเป็นภาชนะซึ่งได้จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้คือห้ามนำไปผลิตตามดังนั้นการใช้คำว่าปังชากับเมนูน้ำแข็งใสราชาไทยยังทำต่อไปได้แต่ไม่ควรใช้รูปแบบฟอนต์นะหรือว่าตัวอักษรเนาะที่ชวนให้นึกถึงแบรนด์ของร้านดังร้านนี้นั่นเองค่ะสรุปมีเมนูนี้ขายได้พูดชื่อได้บรรจุในร้านเมนูได้ค่ะนะคะตั้งชื่อร้านได้ได้เอาไปใช้ได้นะแต่ภาชนะที่ใส่ไม่ได้อันนี้ง่ายๆบ้านๆเลยแต่ถ้าเกิดกรณีว่าถูกฟ้องร้องมันมีในโลกออนไลน์เนาะว่าถูกฟ้องร้องก็ไปสู้กันตัวบทกฎหมายเป็นอย่างไรขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ